ณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำเรื่องที่ทนายตั้มไปร้องปปช.ให้เช็คบิลบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาได้ไหมครับทนายตั้มร้องให้เช็คบิล2โครงการด้วยกันเป็นโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างสมัยที่บิ๊กแป๊ะเรืองอำนาจยังเป็นผบ.ตร.โครงการที่1ก็คือโครงการไบโอเมตริก 2,100 ล้านใช่ค่ะโครงการที่2ก็คือโครงการรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ900ล้านบาทใช่ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว1โครงการค่ะนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะเรียกมันย่อๆว่ารถอัจฉริยะตำรวจ900ล้าน900ล้านบาทนะคะ260,000คืบหน้าอย่างไรเราจะไปกันที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะคะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายครับคุณอมรรัตน์ครับผมก็จะว่าทนายตั้มไปร้องให้เช็คเบนบิ๊กแป๊ะอยู่2โครงการก็คือไบโอเมตริกกับรถอัจฉริยะตำรวจนะครับแล้วขณะนี้ทราบว่าในส่วนของรถอัจฉริยะตำรวจมีความคืบหน้าแล้วใช่ไหมครับอัปเดตนิดหนึ่งเชิญค่ะครับผมครับก็เรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณาเมื่อวานนี้เองนะครับผมอ๋อครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติให้มีการสั่งไต่สวนทางท่านพลเอกท่านผบ.ท่านบิ๊กแป๊ะนะครับครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับกับพวกนะครับก็ผู้ต้องหาก็รวมประมาณสัก40กว่าคนนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐประมาณ10กว่าคนแล้วก็จะมีเอกชนกับบริษัทด้วยเอกชนด้วยเหรอฮะครับผมครับโอ้ครับเอกชนในที่นี้หมายถึงบริษัทผู้ขายรถใช่ไหมฮะบุคคลที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอราคาอ๋อคู่สัญญานอกจากคู่สัญญาแล้วก็จะมีบริษัทที่เข้ามาร่วมยื่นด้วยมีลักษณะพฤติการอาจจะมีการร่วมกันนะครับในการเข้ายื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐครับเข้าใจว่าเป็นเรื่องของครัวด้วยใช่ไหมฮะมันก็มีประเด็นอยู่นะครับผมที่ให้มีการดำเนินการทางการตรวจจับที่ไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่กระบวนการต่างๆครับสรุปก็คือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีประเด็นที่จะต้องนำไปสู่ขั้นตอนการไต่สวนรวมทั้งสิ้น46คนด้วยกันใน46มีทั้งบิ๊กแป๊ะมีทั้งข้าราชการมีทั้งเอกชนด้วยนะครับครับผมครับปกติตามกฎหมายปปช.เนี่ยตามกฎหมายปปช.เนี่ยกรณีที่จะนำไปสู่การสั่งไต่สวนหมายความว่ามันต้องมีประเด็นมันต้องมีมูลอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะคือในการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็จะตรวจสอบจากพยานหลักฐานซึ่งยังไม่ได้แตะไปถึงตัวผู้ถูกหาที่จะให้เขาชี้แจงแก้ข้อหาเพราะฉะนั้นในข้อมูลเบื้องต้นที่เราตรวจสอบเนี่ยเราก็มองว่ามันมีกฎหมายมีระเบียบอะไรอย่างเช่นกฎหมายจะซื้อจัดจ้างนะครับผมหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องไหมถ้าหากไม่มีการดำเนินการเป็นกฎหมายเราก็ต้องตั้งข้อสมมติฐานไว้ก่อนว่ามีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือผิดกระบวนการหรือขั้นตอนนอกจากนั้นแล้วเราก็ดูพฤติการเกี่ยวเรื่องการเข้ามาดำเนินการเสนอราคาก็พบว่าอาจจะมีกลุ่มบริษัทหนึ่งที่มีพฤติการอาจจะมีการเกื้อกูลกันหรือว่าสมยอมราคากันในเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานที่มีเนี่ยนะครับก็เพียงพอที่จะสั่งไต่สวนก่อนนะครับเพื่อรวบรวมพยานฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ถูกหาทั้งหมดเนี่ยได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในชั้นนี้ก็เลยถือว่ายังไม่ได้มีมูลนะครับเพราะปปช.ยังไม่ได้วินิจฉัยที่มูลครับครับครับถ้าฉะนั้นผมขอชัดๆสักนิดสิครับประเด็นที่นำไปสู่การไต่สวนนั้นจะประกอบด้วยประเด็นอะไรบ้างอย่างเช่นมีการหัวกันมีการสมยอมราคากันอย่างเช่นมีการกำหนดสเปคกำหนดราคากลางที่มันไม่สมเหตุสมผลหรืออะไรอย่างไรครับประเด็นชัดๆครับก็ประเด็นคือผมคงอาจจะลงรายละเอียดมากไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ในกระบวนการของการไต่สวนซึ่งเราอาจจะไม่สามารถเปิดเผยได้แต่กรณีที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับผมว่าการไปเรียกจ้างที่เราตรวจสอบพบว่ามันผิดขั้นตอนและกระบวนการของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดที่จะจ้างรวมทั้งมีบางบริษัทรู้ก็เสนอราคาบางรายมีลักษณะเกื้อกูลกันในด้านเกี่ยวกับเรื่องวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้อำนาจการแข่งขันนะครับครับครับมีทั้งเรื่องผิดขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งเรื่องเอกชนที่มาเสนอราคาดูเหมือนจะเกื้อกูลกันดูเหมือนจะสมยอมราคากันอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นครับผมครับใช่ถูกต้องครับทราบว่าในการไต่สวนครั้งนี้คณะกรรมการปปช.มีมติตั้งองค์คณะชุดใหญ่เลยหรือครับไอ้คำว่าชุดใหญ่นี่หมายความว่าอย่างไรครับคือการไต่สวนมันก็จะมีอยู่3กรณีกรณีแรกถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่มากก็จะตั้งองค์คณะไต่สวนก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นองค์คณะ
ประเด็นที่สองถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีกรรมการไต่สวนนะครับก็กรรมการสองท่านลงมาเป็นองค์คณะแล้วก็จะมีคนภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิก็จะมีพนักงานเจ้าที่เข้ามาเป็นองค์คณะแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่เลยที่เห็นว่ามันกระทบนะเกิดความเสียหายมากเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจประชาชนหรือเป็นนักการเมืองที่สำคัญคณะกรรมการปปชทั้ง9ท่านจะลงมาเป็นองค์คณะไต่สวนนะครับแต่ก็จะมีกรรมการที่กำกับดูแลสำนวนแล้วก็มีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคณะทำงานผู้ช่วยเหลือในการเสนอรายละเอียดให้แก่คณะกรรมการปปชครับครับกรณีของบิ๊กแปะเนี่ยจะเป็นกรณีที่ตั้งชุดใหญ่กรรมการปปชทั้ง9ท่านลงมาเป็นองค์คณะไต่สวนเลยนะฮะครับถูกต้องครับได้มอบหมายให้กรรมการปปชท่านไหนเป็นเจ้าภาพครับกรรมการที่รับผิดชอบก็เป็นกรรมการที่กำกับดูแลสำนักนั้นแล้วนะครับผมก็เป็นท่านกรรมการสุภาปิยะจิตตินะครับอ๋อรับผิดชอบถ้าเข้ามือคุณสุภาปิยะจิตติสงสัยพี่แป๊ะจะเหนื่อยนะฮะแกเป็นมือพี่คาดแกเป็นมือพี่คาดประวัติของแกเนี่ยเป็นมือพี่คาดพอดีครับท่านรับผิดชอบสำนักที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอ๋อเป็นสำนักในความรับผิดชอบของท่านสุภาพอดีเป็นสำนักในความรับผิดชอบแล้วครับซึ่งปกติกรรมการที่รับผิดชอบก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนในการกำกับดูแลนะครับแต่องค์คณะนะครับจะเป็นผู้พิจารณาว่าการดำเนินการในแต่ละประเด็นเนี่ยองค์คณะจะเป็นคนกำหนดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรรมการที่กำกับดูแลก็จะปฏิบัติตามองค์คณะที่มีการสั่งการนะครับครับครับปกติจะมีกรอบเวลาไหมครับกระบวนการไต่สวนโดยชุดใหญ่เนี่ยจะใช้เวลากี่เดือนกี่ปีฮะปกติกฎหมายตามกฎหมายของเรากำหนดเอาไว้ไม่เกิน2ปีขยายได้1ปีไม่เกิน2บวก1 2บวก1นะฮะได้ถึง3ปีเลยเหรอคะแต่คิดว่าเรื่องนี้นะครับกรณีที่มีการรวบรวมพยานฐานมาน่าจะเพียงพอแล้วอาจจะมีการรวบรวมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็อาจจะแจ้งให้ทางผู้ต้องหาเขาเปิดโอกาสให้เขาชี้แจงแก้ข้อหาเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ไม่น่าช้ามากครับผมแต่ผมไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะซื้อกรอบเวลาเมื่อไหร่ครับคำถามสุดท้ายครับอีกหนึ่งโครงการที่ทนายตั้มไปร้องนะครับก็คือไบโอเมตริกมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับโครงการนี้ประเด็นแรกนี่ผมยังไม่ระบุนะครับว่าใครจะผู้ร้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางสื่อมวลชนที่ทราบมาครับครับค่ะครับผมครับโอเคยังมันไปถึงไหนแล้วฮะตัวไบโอเมตริกนะฮะก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะครับผมนะฮะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนในกระบวนการที่เกือบจะผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งก็อาจจะสรุปสำนวนได้นะครับเพราะประเด็นเกี่ยวเรื่องการแจ้งข้อหาเนี่ยกำลังรวบรวมอยู่นะครับไอ้ที่ว่าสรุปสำนวนหมายถึงไม่แน่สักพักหนึ่งไม่แน่ใจว่าประมาณสักกี่เดือนนะครับ okay. เพราะว่า okay. มันจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเยอะอย่างเช่นเรื่องที่เป็นการที่สอบถามเมื่อกี้ก็มีผู้ต้องหาเยอะมาก okay. เพราะฉะนั้นแต่ละท่านมีโอกาสที่จะชี้แจงและนำพยานบุคคลพยานเอกสารเข้ามาสืบได้เพื่อหักล้างนะครับผมครับครับย้ำอีกครั้งนะครับไบโอเมตริกอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรืออยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนฮะไบโอเมตริกนี่สั่งไต่สวนแล้วนะครับผมอยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนโดยชุดใหญ่นะฮะก่อนเรื่องนี้ครับโดยชุดใหญ่นะฮะครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณนิวัฒน์ชัยครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับครับสวัสดีครับค่ะเลขาธิการคณะกรรมการปปชนะคะคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลค่ะด้วยความเคารพรถอัจฉริยะตำรวจวิบากกรรมของบิ๊กแปะมูลค่า900ล้านค่ะมันไม่ใช่คดีทุจริตธรรมดามันมีนัยยะทางการเมืองทับซ้อนอยู่ค่ะและผลจากคดีนี้ไม่ว่าจะบวกหรือลบต่อตัวบิ๊กแปะมันจะส่งผลกระเทือนไปถึงกระเพื่อมไปถึงการเมืองด้วยการเมืองใหญ่เลยนะค่ะการเมืองใหญ่เลยนะยังขีดเส้นใต้เลยดังนั้นจึงต้องย้อนรอยกันสักนิดหนึ่งค่ะรถอัจฉริยะตำรวจมูลค่า900ล้านใครเซ็นซื้อใครใช้งานซื้อจากใครเซ็นซื้อเมื่อไหร่ซื้ออะไรบ้างค่ะมาไล่เรียงมาย้อนรอยกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะจะได้ติดตามข่าวได้อย่างรู้เท่าทันนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะปรากฏว่าผู้ที่เซ็นในสัญญาจัดซื้อรถอัจฉริยะตำรวจก็คือสำนักงานส่งกำลังบำรุงนะคะของสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะดังนั้นคาดหมายได้ไม่ยากค่ะ46ผู้ที่กำลังจะถูกไต่สวนคือเที่ยวนี้เขาจะไต่สวนรวมทั้งสิ้น46คนด้วยกันใช่ค่ะใน46มีบิ๊กแป๊ะมีตำรวจทั้งปัจจุบันและอดีตและรวมถึงมีเอกชนด้วยใช่ค่ะบางคนก็พ้นตำแหน่งไปแล้วนะคะแต่แน่นอนที่สุดนะครับหน่วยงานที่ชื่อสำนักงานส่งกำลังบำรุงในยุคของบิ๊กแป๊ะรับไปเต็มๆเลยเพราะเป็นคนเซ็นซื้อเป็นหนึ่งใน46คนแน่ๆชัดเจนแต่แปลกนะคนเซ็นซื้อสำนักงานส่งกำลังบำรุง
สตช.ใช่ไหมแต่คนใช้งานคือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตม.เป็นคนใช้งานแต่ตม.ใช้งานไม่ได้ซื้อแต่ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อซื้อไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้ซื้อค่ะแปลกดีเหมือนกันทำไมรวบอำนาจดึงอำนาจการจัดซื้อไปอยู่ที่ส่วนกลางทำไมไม่ให้คนใช้งานเป็นคนซื้อเองนะไม่เป็นไรซื้อจากใครซื้อจากใคร Genius Traffic System หรือ GTS นะคะซึ่งอยู่ในเครือ Force Corporation ค่ะเรื่องนี้หนังชื่อเรื่องนี้ยาวเพราะ Ford Corporation เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Ford Corporation เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ค้าขายกับภาครัฐ Ford Corporation กลุ่มนี้ถือ Account หมายความว่าทำมาหากินกับภาครัฐมากมายมหาศาลเป็นตัวเป็นตนขึ้นไปได้กับค้าขายกับรัฐนี่แหละที่สำคัญอยู่ในตลาดหุ้นบริษัทGenius Traffic System อยู่ในเครือของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเรื่องมันยุ่งไหมยุ่งแน่นอนค่ะยุ่งนะยุ่งนะโอเคยุ่งนะเซ็นสัญญาซื้อเมื่อไหร่โครงการนี้นะคะมีการเซ็นสัญญาไปตั้งแต่30มีนาคม2561ค่ะเอาละครับไส้ในของสัญญาไอ้ที่บอกว่ารถอัจฉริยะตำรวจเนี่ยเขาซื้อรถอะไรเขาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะจำนวนรวมทั้งสิ้น260คันนะคะมูลค่า 898.81 ล้านบาทถ้าตกเฉลี่ยต่อคันก็คันนึงประมาณ 3.450 ล้านบาทค่ะโอ้โหเกือบๆเนี่ยโอ้โหเกือบๆ 3.5 ล้านเฉลี่ยคันละ 3.5 ล้านใช่ค่ะโดยเฉลี่ยมันต้องโคตรอัจฉริยะมันต้องโคตรฉลาดและรถคันนี้มันก็มีอุปกรณ์อัจฉริยะอยู่ในรถครบคันยังถึงแพงขนาดนี้มันต้องฉลาดมากๆเลยมันจะโง่ไม่ได้ใช่เพราะค่าตัวมันต้อง 3.5 ล้านใช่มันถึงเรียกว่ารถอัจฉริยะเคยเห็นรถฉลาดๆของตำรวจวิ่งบนท้องถนนบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูเนี่ยเขาใช้งานที่ไหนนะต้องไปดูสตม.เพราะสตม.ไปใช้ใช่ไหมเดี๋ยวขอไปดูสตม.แล้วกันเป็นรถยนต์ก็คือมันเป็นรถเก๋งนะเป็นรถเก๋งอัจฉริยะข้างในอุปกรณ์ครบวงจรของเขาอะเป็นรถเก๋งประเภทใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะทำหน้าที่เป็นรถตรวจการและมีความฉลาดระดับอัจฉริยะด้วยใช่ค่ะอยากจะรู้จังมันอัจฉริยะอย่างไรมีอุปกรณ์ครบคันเชื่อมโยงกับศูนย์ส่วนกลางอะไรต่างๆเนี่ยถึงราคาแพงไปกันนิดนึงด้วยความเคารพนะรถอัจฉริยะตำรวจหรือเรียกเป็นทางการว่ารถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะมันแบ่งเป็น2ประเภทค่ะไอ้ซื้อครั้งเนี้ยที่มันมีปัญหาเนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทที่1 230คันประเภทที่2อีก30คันอีก30คันรวมเป็น260คันใช่ค่ะไปดูประเภทที่1สักนิดสิครับ230คันสเปคเขาเป็นยังไงเทพขนาดไหนรถประเภทที่1เนี่ยมันเทพอย่างไรสเปคเทพขนาดไหนก็ต้องมาดูกันนะคะรายละเอียดที่เขามีการระบุไว้นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊กจำนวน230คันส่วนข้างในก็จะมีกล้องตรวจการที่ติดตั้งบนหลังคาจำนวน230กล้องก็230คันเสียบปลั๊กอินหรือเปล่าหรือไฮบริดหรือปลั๊กอินรถยนต์ไฟฟ้าสิรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมค่ะแบบเสียบปลั๊กมีกล้องตรวจการติดตั้งบนหลังคารถค่ะ230กล้อง230คันก็230กล้องใช่ค่ะไม่พอนอกจากนั้นยังมีชุดปรับตำแหน่งมุมกล้องตรวจการก็ตามจำนวนนั่นแหละค่ะ230ชุดเช่นกันแสดงว่าสามารถควบคุมมุมกล้องแบบอัตโนมัติใช่อัตโนมัติออโต้เขาเรียกออโต้ตั้งบนหลังคารถควบคุมจากคนที่อยู่ภายในรถควบคุมทิศทางของกล้องให้มันหมุนได้ตลอดใช่ค่ะดูได้หมดค่ะโคตรฉลาดเลยนะไอ้รถอัจฉริยะไงเขาเรียกว่ารถอัจฉริยะไม่พอนะคะที่จะทำงานให้มันสมบูรณ์แบบก็ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นโน้ตแพดโน้ตบุ๊กนะคะอีก230เครื่องก็ตามจำนวนนั่นแหละครับนอกจากนั้นมีเครื่องตรวจหนังสือเดินทางแบบพกพา230เครื่องอยู่ในรถคันนี้ด้วยมีเครื่องตรวจพาสปอร์ตเคลื่อนที่ใช่ติดอยู่ในรถใช่230เครื่องก็230คันแล้วแหละต่อไปครับปืนไฟฟ้า460กระบอกทำไรอ่ะปืนไฟฟ้าประจำรถประจำรถอ๋อเผื่อใครมาปล้นเหรออืมไม่พอนอกเหนือจากนั้นมีกล้องวิดีโอติดหมวกนะคะอีก230ชุดค่ะไอ้รถตรวจการคันนี้นอกจากจะใช้ไฟฟ้ามีกล้องติดหลังคารถค่ะควบคุมทิศทางกล้องจากภายในรถได้ค่ะยังมีกล้องวิดีโอติดหมวกตำรวจ230คันก็คือ230ชุดใช่ค่ะต่อไปครับที่สำคัญต้องมีเลยอันนี้เลยอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย230ชุดมีเน็ตอะมีเน็ตอะนอกจากนั้นนอกจากนั้นก็ต้องมีซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่อีก230ชุด
ต่อไปครับซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและแสดงผลข้อมูลบุคคล230ชุดต่อไปครับเครื่องรับส่งวิทยุ VHF FM นะคะชนิดติดรถยนต์นะคะแบบโคสควิสนะคะขนาดกำลังไม่น้อยกว่า25วัตต์230ชุดและเครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนขนาดกำลังต้องไม่น้อยกว่า100วัตต์แล้วก็มีสัญญาณไฟแดงชนิด LED ด้วยเพื่อที่จะติดบนหลังคารถยนต์ก็จำนวน230ชุดค่ะฟังว่าเป็นรถ BMW นะ BM ค่ะใช่ไหมเป็นรถ BM เป็นรถ BMW ค่ะซีรีส์ไหนซีรีส์3ซีรีส์2ซีรีส์3ไม่รู้ช่างมันเถอะคำถามก็คือไอ้รถ260คันขนาดนี้มันอยู่ที่ไหนค่ะใช้ในภารกิจอะไรใช้งานหรือยังหลายคนบอกว่าเขาเอาไปซุกตัวแถวเมืองทองอเอาผ้าคลุมไว้ด้วยเอามันเป็นต้องไปให้สตม.ไม่ใช่หรอก็ตตม.เขามีแบบคนใช้ไม่กล้าใช้ทำไมอ่ะเรื่องมันยาวอ่ะเรื่องมันยาวถ้าเราแล้วจะยาวแต่ตอนนี้ให้ปปช.เขาไปดูก่อนแล้วกัน